เปิดประวัติแอนชิลีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2021จากนักวอลเลย์บอลสู่เวทีนางงามเปิดประวัติแอนชิลีนะฮะสาวสวยลูกครึ่งไทยออสเตรเลียผู้สร้างมาตรฐานความงามในแบบของตัวเองนะฮะจนคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021มาครองได้สำเร็จประกาศผลออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะสำหรับกองประกวด Miss Universe Thailand 2021ที่จัดขึ้นณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับโดยสาวงามที่สามารถคว้ามงกุฎในปีนี้ไปครองได้สำเร็จก็คือน้องแอนชิลีนั่นเองนะฮะซึ่งเธอถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเก่งที่แฟนนางงามจับตามองมากที่สุดนะครับสำหรับประวัติคร่าวๆนะครับของน้องแอนชิลีหรือแอนชิลีสกอตเคมมิสนะฮะเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับวัย22ปีสูง183เซนติเมตรนะฮะด้านการศึกษานะครับน้องแอนจบมัธยมปลายจากโรงเรียนนานาชาติ NIST และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับทางด้านสังคมวิทยา psychology นะฮะโดยน้องแอนก็เรียนอยู่ที่ประเทศไทยนะครับจนถึงอายุ17ปีก่อนที่จะบินไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย3ปีนะฮะน้องแอนนะครับเคยเปิดเผยว่าที่เลือกเรียนทางด้านนี้เพราะเธอชอบคุยกับคนอยู่แล้วนะครับอีกทั้งทุกอย่างในโลกนะฮะมันกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งสิ่งที่ได้ร่ำเรียนมาทำให้เธอเข้าใจว่ามนุษย์กับสังคมมันต้องอยู่ร่วมกันเสมอนะครับวิชานี้จึงสำคัญเพราะมนุษย์กับสังคมมันต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปนอกจากนี้นะครับน้องแอนยังมีความโดดเด่นทางด้านกีฬานะครับได้เป็นกัปตันทีมวอลเลย์บอลนะฮะก่อนที่จะเดินสายทำงานในวงการนางแบบเต็มตัวและเข้าสู่กองประกวดนางงามจนในวันนี้นะครับก็สามารถคว้ามงกุฎ Miss Universe Thailand 2021มาครองได้สำเร็จนะครับซึ่งนอกจากความสวยจนมงลงแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนชื่นชมก็คือทัศนคติอันยอดเยี่ยมของน้องแอนที่ถึงแม้ว่าจะมีคนพูดว่าเธออ้วนเกินไปที่จะมาประกวดนางงามแต่เธอก็มีคอนเซ็ปต์ประจำตัวนั่นก็คือ real size beautyก็คือว่าไม่จำเป็นต้องผอมนะครับแต่คุณก็สามารถมีความสวยในแบบของคุณได้นะฮะโดยน้องแอนนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าแอนอยากปูทางให้คนรุ่นใหม่และคนรุ่นก่อนในเรื่องการยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับในความแตกต่างที่หลากหลายของขนาดร่างกายและรูปร่างแอนอยากให้ทุกคนภูมิใจในรูปร่างและตัวตนของตัวเองนะครับเพราะนั่นคือความงามที่แท้จริงแอนปรารถนาที่เป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆในการทำลายข้อจำกัดในอาชีพนางแบบนะฮะตอนอายุ13นะครับแอนเคยโดนบังคับให้ลดน้ำหนัก10กิโลจากการไปแคสงานนะครับแต่ตอนนั้นแอนยังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจว่าทำไมแอนถึงโกรธและเสียใจกับการเติบโตมาด้วยคำพูดของคนรอบข้างเสมอว่าสวยแต่อ้วนนะครับเพียงแค่เราเป็นนักกีฬาแต่สิ่งที่แอนรักและอยากจะทำที่สุดในตอนนี้กลับกลายเป็นแรงผลักดันให้แอนซื่อตรงกับการเป็นตัวของตัวเองเพราะในธุรกิจแฟชั่นมันง่ายมากที่จะหลงไปกับมาตรฐานความสวยแบบเดิมๆแอนจึงยังคงทำตามความฝันและให้กำลังใจตัวเองทุกวันในอาชีพแอนรักซึ่งแอนเชื่อว่าพลังของสิ่งที่แอนกำลังทำนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมให้ทุกคนลุกขึ้นมายกย่องและภูมิใจในความแตกต่างและตัวตนที่ไม่เหมือนใครของตัวเองยอมรับตัวเองไม่ว่าจะมีรูปร่างแบบไหนนะครับรวมถึงเข้าใจในรูปร่างที่แท้จริงของตัวเองเพราะรูปร่างที่แท้จริงของเรามีความสวยตามแบบฉบับของใครของมันแอนคิดว่าแอนจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจนี้ให้กับทั้งโลกได้ด้วยการเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกคนเปลี่ยนวิธีคิดความเชื่อและมุมมองที่มีต่อความหมายของความงามว่าความงามและมาตรฐานที่กำหนดความสวยงามที่แท้จริงคืออะไรนะครับถึงเวลาแล้วที่จะส่งเสียงความเป็นตัวเองและความภาคภูมิใจในตัวเองออกไปให้โลกได้รับรู้นะครับแอนอยากให้ทุกคนมาร่วมแสดงพลังกับแอนด้วยการใช้ #RealSizeBeauty บอกเลยเลยนะฮะนอกจากความสวยที่โดดเด่นของน้องแอนนะครับความมั่นใจทัศนคติความคิดมุมมองต่างๆของน้องแอนนะครับก็ยังเป็นที่หนึ่งในจักรวาลด้วยเช่นกันทางทีมข่าวพีนิวนะฮะขอแสดงความยินดีกับน้องแอนและสาวสวยทุกคนนะฮะที่ร่วมประกวดในเวที Miss Universe Thailand ปี2021นี้ด้วยทุกคนสวยหมดนะฮะสวยในแบบฉบับของตัวเองจริงๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ